สวัสดีค่ะมื้อนี้มีน้อยก็หลังจากฟื้นจากอาการท้องร่วงได้เนาะค่ะแฟนก็ว่าอยู่แต่บ้านหลายร่างกายบ่ถืออากาศเฮ็ดให้ล้มป่วยได้ง่ายว่าซั่นมื้อนี้ก็เลยเป็นการโกหกของเขาก็บ่จักนะคะเป็นการโกหกให้แม่ยายออกจากบ้านก็บ่จักแล้วค่ะมื้อนี้ก็เลยว่าเอ้าออกก็ออกก็เลยมาถ่ายวิวกับพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะนี่คือทางบริเวณบ้านมีน้อยเนาะค่ะนี่คือสนามกอล์ฟเนาะค่ะที่พี่น้องชาวสวีเดนบางคนเพิ่นมาเป็นมักตีกอล์ฟเพิ่นก็จะมาตีกอล์ฟบริเวณนี้เนาะค่ะมีทั้งหมด18หลุมเป็นสนามใหญ่พอสมควรนะคะก็อยู่ข้างบ้านไม่น้อยนี่แหละค่ะสนามกอล์ฟถ้าถามมาเดินมาได้บ่เดินหน้าได้ประมาณ5นาทีนะคะก็ถึงนะคะก็ถ้าพี่น้องมาเบิ่งวิวทิวทัศน์เนาะค่ะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็จะมีโรงแรมนะคะตรงนี้ก็สิเป็นโรงแรมนะส่วนนี้ก็คือเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารเนาะค่ะของสนามกอล์ฟนะคะอีกด้านนึงก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายส่วนมากฝรั่งเพิ่นก็สิมาย่างมาเดินออกกําลังกายบริเวณนี้เนาะค่ะนี่ก็จะเป็นสมาชิกพวกที่เพิ่นมาเป็นมาตีกอล์ฟกันเนาะค่ะก็จะเป็นมองจอดรถมองหยังเนาะค่ะก็เป็นตกออกรอบเนาะพวกมาตีกอล์ฟออกรอบอย่างจังซี่เนาะค่ะก็เป็นทางที่สิไปบ้านลูกชายของแฟนแม่ยายน้อยนี่ล่ะความจริงแล้วเราก็โกหกนั่นแหละบ่ได้โกหกเนาะเราอยากให้ออกจากบ้านน่ะแล้วว่าอยู่แต่บ้านหลายก็ป่วยเนาะค่ะกระซอกกระแซกมายกมาแยกดีหลายออกไปข้างนอกมันถูกลมแนวซั่นมาแต่แม่ยายน้อยน่ะเฝ้าแต่ค่อมนอนแต่อยู่ในห้องบ่ออกไปไสก็เลยเอาออกก็ออกแล้วค่ะมื้อนี้ก็พามาเบิ่งกินลมชมวิวกันเนาะตอนนี้ต้นไม้ต้นสนนะคะเป็นป่าสนข้างๆเขาก็เริ่มตัดขายแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะนะคะที่ว่าเขามีขึงลวดไว้ตรงนี้คือเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าเห็นบ่คะแกะเขาสิบ่ให้แกะออกนอกบริเวณใดเพราะมาใกล้ๆสายลวดที่เขาขึงไว้กระแสไฟก็สิช็อตมันเนาะค่ะมันก็สิย่านมันก็สิแล่นเข้าไปหม่องเก่ามันขึ้นเนาะค่ะนี่ก็เป็นอีกนึงบรรยากาศชนบทบ้านแม่น้อยอยู่กับอยู่ชานเมืองเนาะค่ะตรงบ้านลูกไส้ก็จะออกมาจากบ้านแม่น้อยที่ประมาณกิโลกว่าเกือบ2กิโลเนาะค่ะก็จะมาบ้านลูกไส้แฟนก็สิมีทะเลสาบนะคะข้างหน้าจะเป็นทะเลสาบค่ะมือดีขึ้นดีฝนแดดลมตกแม่น้อยก็จะปั่นจักรยานถือตะกร้าเบียร์มาแล้วก็มาตกป่าเนาะค่ะเดี๋ยวมือได้อากาศดีๆซะก่อนเนาะค่ะให้บ่ค่อยหนาวกว่านี้ก่อนมันบ่ค่อยหนาวแล้วก็จังสิมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งว่าตกให้พี่น้องเบิ่งมานั่งจิบบ่มจิบเบียร์จบปากสิก็จิบบะจิบใบจิบเบียร์สิหาทะเลสาบหนาวนี่สิเป็นหิมะหมดเลยนะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ผู้ที่ติดตามชมคลิปของแม่ยายน้อยแม่ยายน้อยเคยพาไปเที่ยวทะเลสาบมองเขาอาบอาบแดดกันมารอบนึงแล้วค่ะของโอเชียนดานะคะจะเป็นทะเลสาบที่เชื่อมกันนะคะเชื่อมกันก็ตรงมองนี้นะคะเดี๋ยวแม่ยายน้อยลงรถแล้วแม่ยายน้อยจะถ้าไปเบิ่งไกลๆแล้วค่ะนี่ก็คือถึงบริเวณบ้านของลูกชายแล้วเนาะค่ะก็แฟนก็จะจอดรถหันแฮมมามื้อนี้โชคดีค่ะลูกชายเพิ่นอยู่บ้านค่ะมาหยังมาติสิมาหาอันเบิ่งหม่องปลูกผักเพราะว่าแฟนมันใหญ่หน่อยแล้วมาปลูกผักช่วงหน้าร้อนเนาะค่ะเริ่มหน้าร้อนแล้วก็สิเริ่มปลูกผักนะคะนี่แหละค่ะย่างหลังจากท้องเสียแล้วเนาะค่ะถามมาลูกชายพ่อใครได้บ่เว้าได้นะคะเว้าภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยออกนะคะดังนั้นไม่ท่าเขาใครราคาเองขอไม่ท้อแล้วกันและในตรงนี้ก็จะเป็นมองที่ที่ปลูกผักนะเดี๋ยวแป๊บนึงหน่อยเราก็สิมาปลูกผักอีกสักเฮ้ hey! ไปไหนแทนแม่ซ้อมกีฬาอีกแล้วเยอะอีกกระทิ่งกันนัดดอกกระชากใครนิดหน่อยค่ะว่าเขาจะไปใส่ว่าเขาจะไปซ้อมกีฬาเนาะค่ะเพราะเราเป็นผู้ฝึกกีฬาแล้วก็เป็นนักกีฬาของอำเภอค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันต่อนะคะตอนนี้คลิปนี้มีหน่อยก่อนไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปชักใครเขาก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวมาแนะนำอีกทีนึงนะคะด้วยรักจากใจไม่ใหญ่น้อยเช่นเดิมค่ะ